สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะครับวันนี้มาอยู่กันนอกสถานที่นะครับมาดูเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวของต่างประเทศวันนี้ผมจะอ่านเฉพาะหัวข้อสั้นๆนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ที่อินเดียก็มีการสั่งตรวจสอบบ้านเด็กกำพร้าจำนวน 9,000 แห่งนะฮะหลังมีคดีล่วงละเมิดทางเพศนะที่อินเดียเนี่ยจะโดนฝั่งสหภาพยุโรปโจมตีอย่างหนักเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะครับโดยเฉพาะกับเด็กนะก็มีการข่มขืนคดีข่มขืนจริงๆก็เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในสหภาพยุโรปแต่ว่านะสื่อของฝั่งสหภาพยุโรปนะแล้วก็องค์กร NGO ของฝั่งสหภาพยุโรปจะใช้วิธีการกดดันอินเดียด้วยการกล่าวอ้างโจมตีการนำเสนอข่าวนะครับเรื่องของการละเมิดทางเพศเป็นสำคัญในขณะที่บลูมเบิร์กฟันธงนะฮะลีลอนมัสนะครับเปิดแผนดึงเทสลาออกจากตลาดหุ้นวอลสตรีทใช้วอลุ่ม 82,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเดิมพันพวกชอบวิพากษ์วิจารณ์ ว่าอย่างนี้เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากอะไรนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาไปทำการวิพากษ์วิจารณ์นักดำน้ำชาวอังกฤษนะฮะที่มาทำการช่วยเหลือเด็ก13คนที่ขุนน้ำนางนอนว่าเป็นคนที่ประมาณค้ากับเด็กค้าเด็กอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เกิดการต่อต้านทางสังคมจนหุ้นร่วงจนเขาออกมาขอโทษนะครับตอนนี้เขาก็เลยตัดสินใจจะเอาตลาดหุ้นเอาหุ้นทั้งหมดเนี่ยออกจากตลาดหุ้นเลยเพื่อตัดปัญหานะครับในขณะที่หมอผีนะชาวอินโดนีเซียนะครับถูกรวบนะฮะจับเด็กสาวนะครับไว้บำเรอกามเป็นเวลา15ปีนะครับอ้างมีชายหนุ่มผีชายหนุ่มเข้าสิงร่างนะก็เป็นความเชื่อในอินโดนีเซียตอนนี้ก็โดนจับนะฮะในขณะที่ทางการเมืองนาจิบรอซักนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับถูกแจ้งข้อกล่าวหานะซักฟอกเงินนะหลังจากที่โดนยึดทรัพย์นะครับหลังจากที่มีการจับกุมประกันตัวตอนนี้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าตัวก็ปฏิเสธนะเหตุการณ์ที่จับนาจิบรอซักก็ส่งผลทำให้สภาล่มจนกษัตริย์ของประเทศมาเลเซียก็ต้องออกมาระงับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะเจ้าตัวก็ยืนการจะสู้คดีแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่นาจิบรอซักพ่ายแพ้การเลือกตั้งมหาเทมูฮัมหมัดนะดร.มหาเทมูฮัมหมัดวัย92ปีจัดหนักให้กับนาจิบรอซักเลยนะครับในขณะที่เหตุการณ์ภัยธรรมชาติยังคงไม่หยุดนะฮะไต้ฝุ่นซานซานนะครับจ่อซัดเข้าญี่ปุ่นนะฮะทางการมีการเตือนภัยนะฝนตกหนักลมแรงในโตเกียวนะครับขณะที่แผ่นดินไหวที่ลอมป็อกก็ปรากฏว่ามีประชาชนนะชาวอินโดนีเซียกว่า 770,000 คนนะฮะก็ไร้ที่อยู่อาศัยตอนนี้ยอดตายพุ่งอยู่ที่105คนจากเดิม80ขึ้นมา95 98แล้วตอนนี้ก็105แล้วนะครับในขณะที่สื่อก็รายงานว่าจีนได้เปรียบดุลทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาน้อยลงในเดือนกรกฎาคมนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำการเปิดสงครามทางการค้าแล้วก็กล่าวหาว่าจีนเนี่ยค้าขายเกินราคาก็เอาเปรียบสหรัฐมากเกินไปจนส่งผลทำให้ประเทศเสียดุลทรัมป์ใช้หลักอเมริกันเฟิร์สในการต่อสู้ก็เป็นสงครามทางการค้าปัจจุบันที่กำลังบานปลายในขณะที่ไปไหนแล้วเนี่ยนะฮะในขณะที่ไวรัสอีโบลานะครับระบาดซ้ำในรัฐคองโกนะครับฆ่าชีวิตไปแล้ว9ศพอีโบลานี่มาจากไหนก็มาจากฝรั่งทำไม่ใช่แอฟริกาเป็นคนผลิตนะโรคอีโบลานี่นะขายวุ้นไม่ได้ก็ต้องขายยากลยุทธ์ของฝรั่งก็จะมีแบบนี้นะครับในขณะที่สหรัฐจ่อขึ้นภาษีกับจีนนะครับให้ครบ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในวันที่23สิงหาคมนี้นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าจีนต้องจัดหนักเพราะตอนนี้จีนมีการจัดพวกนะครับจัดพวกของเอเชียนะฮะลากประเทศเล็กประเทศน้อยเข้ามาอยู่กลุ่มของจีนนะฮะแล้วก็จะทำการซ้อมรบในทะเลจีนใต้ใครไม่ทำการซ้อมรบงานนี้กันออกฮะไม่เข้าร่วมกับจีนนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจ
นะครับน้ำมันทองคำขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้นนะครับจากข่าวที่เลออนมัสจะถอนTesla นะครับพ้น Wall Street นะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับโดยรวมตอนนี้ยังคงเป็นสงครามเศรษฐกิจนะครับการแตกหักในหลายๆประเทศกำลังเกิดขึ้นนะครับสงครามเศรษฐกิจครั้งนี้สหรัฐจะจัดหนักให้กับจีนแน่นอนฮะจีนก็ต้องเอาคืนสหรัฐอเมริกาสงครามเศรษฐกิจครั้งนี้ที่ผ่านมาคนไทยรัฐบาลไทยบอกว่าไทยจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะซึ่งผมเรียนย้ำมาโดยตลอดว่ายังไงไทยก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าประเทศนะครับมหาอำนาจใหญ่ๆเนี่ยไม่ยอมหรอกมันสู้กันเดียวๆกันแล้วมันสู้กันได้ไม่ได้ใครจะแพ้ใครชนะแล้วแต่นะมันต้องลากพวกประเทศเล็กประเทศน้อยเนี่ยนะครับเข้าร่วมพวกเพื่อทำการต่อสู้เพราะมันเป็นหลักพื้นฐานโครงการปกครองนะครับนั่นหมายความว่ายังไงก็เกิดตอนนี้จีนก็รวมเอเชียนะครับสหรัฐอเมริกาก็กำลังรวมพวกนะเพื่อที่จะสู้กันนะสงครามในยุคลูกแบบใหม่สงครามในลูกแบบใหม่จากสงครามอาวุธคราวนี้กลับกลายเป็นสงครามเศรษฐกิจซึ่งเป็นไปได้นะครับที่จะเริ่มต้นจากสงครามเศรษฐกิจแล้วก็จะลุกลามกลายเป็นสงครามอาวุธในที่สุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่เหมือนไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังรอแสงแสงแห่งความหวังสักครั้งหายใจอยู่ไหนต่อให้ใกล้สุดไกลเท่าไรจะยากเพียงใดต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีวันนั้นมีแต่คืนไร้ดาวมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีเพียงความมืดมนพรมลิขิตคิดซ้ำเพราะกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับซ้อนดังเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่ไร้ค่าขอแค่มีโอกาสสักครั้งต่อเ
่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังรักที่ยังมีลมหายใจรอแสงแสงแห่งความหวังสักครั้งเมื่อยังมีลมหายใจอยู่นะต่อยไกลสุดไกลแสงไกลต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ